ชอบจ็อกเกอร์ป่ะถามเร็วก็ตัวลายก็เท่ดีนะผมว่ามันก็เท่ดีนะตัวลายก็เท่เขาไม่ชอบด้วยไงแสดงว่าไม่โดนเส้นพี่มันคือชีวิตผมนะฮิปฮอปสำหรับผมคือชีวิตผมก็แค่คนสิ้นหวังจากการทำดนตรีอะพี่แรปเปอร์คงไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะพี่แรปเปอร์คงเป็นแบบเวนอมงี้วะถ้าแบบเทียบก็คงไม่ใช่สไปเดอร์แมนแหละคือเราอาจจะแบบไปทำบุญตักบาตรหรือแบบไปช่วยคนมาบ้างก็ได้แต่เราไม่บอกเราไม่แรปในเพลงไงเราแค่ไม่บอกคือแบบเฮ้ยแรปก็แบบกูยังไม่กวาดลานวัดเลยมันก็ไม่ได้วะคนชั้นสูงไงพอฟังแรปเปอร์ก็อาจจะแบบงงๆว่าแบบชีวิตมึงต้องดิ้นรนขนาดนั้นเลยหรือวะบอกให้แรปเปอร์มันขังกว่านั้นไหวสัตว์คือมันฝันง่ายๆที่พวกเราแค่อยากให้แบบเรามีทัวร์แม่งครบทั้งปีก่อนเราไปสุดวงการเราว่าเราใช้คำว่าเราทำเป็นฮิปฮอปกันทั่วโลกรู้จักแบบว่าแร็ปเปอร์ไทยไอ้ยาฮิปฮอปแม่งอยู่เราไปนานแค่ไหนฮิปฮอปไทยก็จะไม่รู้อยู่ตรงไหนก็อยู่กับที่แร็ปเปอร์ทุกคนที่ทำกันอยู่ตอนนี้ก็เนี่ยก็ทำกันทุกวันอยู่พยายามทำให้ออกมาดีที่สุดไปได้ถึงที่สุดก็อย่างเมืองนอกเขามีแท็บเฮาส์ใช่ไหมเอาไว้เป็นที่แบบว่ารวมตัวหรืออะไรเงี้ยแบบว่าสร้างแบบแบ่งปันอินสปิเรชันให้กันใช่แบบเอาไว้มารวมตัวกันอะไรเงี้ยแบบสมมติเราจะไปไหนเราต้องมาเจอที่นี่ก่อนอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเป็นแชมโพสไปใช่โอ้ยคนเพียบลองฟังไทเทก่อนแล้วพอฟังดาจิมแล้วไอ้เหี้ยแม่งฟังง่ายกว่าว่ะเออดาจิมนี่คือแบบสตอรี่ใช่แต่กูอยากฟังเพลงหยาบๆพี่เชื่อกูเด็กป.5ไอ้สัตว์พอกูฟังกูได้ไอ้เหี้ยแม่งด่ากันเหี้ยเลยว่าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่เค้าก็กักไงฮะเฮ้ยมึงยังเด็กอยู่ไอ้เหี้ยมึงอย่าฟังเลยแต่ Walkman น่ะพี่ซีดีอ่ะเออระวังต้องใจอย่างนั้นก่อนที่ปัญหาแต่ว่าตอนแรกไม่ได้ชอบแรปเลยแต่ว่าก็หลงไหลแรปคัลเจอร์เต้นอะไรเงี้ยมากกว่าแบบพวกแบบบีบอยเบรกแดนซ์พ็อปปิ้งอะไรเงี้ยไปเจอใน YouTube พี่ไปเจอคลิปพวกวิทคาลิฟ่าเพลงแม่งอ่ะพี่ไปเจอคลิปวิทคาลิฟ่าแล้วก็รู้สึกว่าชอบจัดดีเห็นแม่งแบบทัชครูเต็มตัวอะไรสั่งเต็มตัวตัวมันเท่เลยผมบอกแม่ผมเลยว่าผมแบบจะเป็นยังไงมันคือแนวดนตรีที่เป็นการเล่าชีวิตเหมือนเพลงเพื่อชีวิตทั่วไปพี่แต่เป็นการร้องบนบีทที่มีคนทำออกมาบนอิเล็กทริกหรืออะไรซัมติงอะไรเงี้ยพี่ตาเรียเป็นมากกว่านี้อีกคีปโคลเหมือนน้ำชาเก็บเอาใจเซชั่นว่าเก็บเธอไว้ดีกว่าเจ็บดีกว่าเก็บน้ำตาผมเป็นคนที่โดนดนตรีแจ๊สบอกเลิกอ่ะเหมือนผมจีบดนตรีแจ๊สอ่ะผมจีบนางสาวแจ๊สมาเป็นระยะเวลา4ปีอ่ะพี่ตอนนั้นผมเรียนแจ๊สมา3ปีฮะ4ปีผมจีบนางสาวแจ๊สมา3ปีมันมีช่วงบางช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่าผมเข้าใกล้เขาได้มากเลยผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแจ๊สเธอเปิดใจให้เราเยอะแล้วนะเราแบบน่าจะได้คบกับเธอแล้วแหละแต่มันก็ไม่ใช่พี่มันก็สุดท้ายผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแจ๊สแม่งไม่ใช่สำหรับเราเลยว่ะไลฟ์สไตล์แล้วต่างกันเกินไปอะไรเงี้ยอกหักมาก็เจอนางสาวแรปมาดามใจอะไรเงี้ยจริงอะแหละผมว่าเรื่องของเรื่องคือมันจริงโดยที่แบบโดยที่ชกหน้าคุณเลยอะไรเงี้ยที่ชีวิตกูเกิดบางคนเขาอาจจะมองว่าพวกเราจะเล่นบางคนเขา
ครียดกูก็บอกไว้ปกติแต่นี่แหละตัวกูมึงกูไม่เชื่อละสิกูก็พยายามมาตลอดคนที่เขามากอดแต่ที่กูไปเพ้อฟอร์มนี่คือจริงกูไม่ได้หลอกนี่แต่ความจริงในชีวิตกูนะผ่านก่อนเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายเอาเลยสมพนาเลยกูจะซื้อข้าวกันเอ้ยเจอในร้านพอดีมาสองคนหรอชูในรถด้วยสั่งตามเดี๋ยวต้องแย่งกันกลับเลยพวกนั้นขับรถไปเดินไปเหมือนเดิมเหมือนที่เรามามาไงไปงั้นไปนั่งทำมันเองนะไม่ได้ถูกปาดด้วยอีกอย่างเราคนเยอะด้วยผมรู้สึกว่าซื้อของไปทำเองมันน่าจะถูกกว่านะเปียกว่าเติร์นครับกินข้าวกินข้าวเติร์นกินข้าวเขาโตแก่นอนอีกสองนี่มันคาร์อนนี่นั่นจิ้งแฮวเนี่ยเฮ้ยจิ้มแจ่วคณะเชฟร่อนก็เชียร์นะฮะก็ไหนเชฟตีเยอะอยู่ไม่อยู่อยู่เกมมากกว่าหนอบูดตะเกมบอสเยอะไประวังตามบอลนอริก้านนะเว้ยเพื่อนลูกกินแทนพ่อหน่อยได้ไหมพ่ออิ่มแล้วได้ป่ะปลาเหม็นได้มาปลาเหม็นเจอไปรอบที่แล้วลูกมันคลอดไม่ลูกมันพุ่งท้องผมไม่บอกให้ว่าเด็กยุคใหม่แม่งเราจะเรียนกันเยอะสัสๆใช่ปะใช่เราจะเรียนแบบอย่างไดมอนด์กับวันมิวอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันลาออกตอนที่มันคือมันทำเพลงแล้วมันอยู่ได้แล้วแล้วมันค่อยลาออกเพื่อที่จะไปเดินตามทางของตัวเองอะไรแต่บางคนแบบอย่างมันมีแววแล้วมันไปรอดได้มันก็ลาออกเลยอะไรเงี้ยแต่เด็กสมัยนี้คือลาออกแล้วก็ค่อยมาทำเพลงเพิ่งมาเริ่มต้นใหม่ก็คือผมแบบไม่แนะนำเลยนี่มึงถ้ามึงลาออกมาแล้วมึงทำได้แบบไม่ได้ครึ่งมึงอย่าลาออกเลยเฮียบอกผมเอาเยี่ยงอย่าเอาอย่างครับมีโอกาสมึงก็เรียนไปเฮียกูพูดจริงนะเว้ยกูสอบข้อเขียนหรือเฮียอะไรเงี้ยกูได้เต็มเลยแต่กูไม่ผ่านสัมภาษณ์แค่นั้นเองแต่กูกลับมาบอกแม่กูว่ากูทำให้แม่หมดแล้วนะแต่มันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวตอนผมแข่งอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าแบบพี่เอ้ยกูแม่ไม่เรียนดีกว่าวะสักปีนึงนี่เท่ากันนะกลับพอกลับมาเรียนแล้วก็แบบไอ้เหี้ยกูจะดรอปไปทำเหี้ยอะไรวะอะไรเงี้ยทำไมการศึกษามันกลายเป็นภาระอ่ะหมายความว่าจริงๆแล้วมันดูเหมือนจะเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรจะได้แม้แต่ในรัฐธรรมนูญกี่ฉบับเองบอกว่าเด็กไทยทุกคนจะต้องได้เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคือหมายถึงว่าเรื่องพวกนี้มันมีต้นทุนเสมอหรือการตัดสินใจอะไรใดๆก็แล้วแต่มันมีต้นทุนเสมอแล้วเด็กไทยต้นทุนไม่เท่ากันเราจะเห็นว่าเราต้องการพัฒนาให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนาะมนุษย์ที่มีความรู้สึกมีความฝันแต่เราจะเห็นว่าการศึกษาไทยแม่งโคตรลดทอนความฝันของคนเลยคือหมายถึงว่าคุณไปเรียนอันนี้สิคุณถึงจะมีงานคุณไปเรียนอันนี้สิคุณถึงจะมีได้เงินเดือนเยอะมันกลายเป็นว่าการศึกษาเพื่อการมีงานทำมากกว่าการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เรากระบวนการในการเรียนดนตรีมันแบบถ้าคุณไม่ใช่คนชนชั้นกลางแม่งยากมากเลยนะค่าเทอมผมเทอมละแสนนะพี่
ถ้าเธอปีละแสนจบมาคนไม่รู้ว่าความต่างของดนตรีที่ดีกับไม่ดีคืออะไรอย่างเราคือเราไม่รู้ทฤษฎีเลยแบบว่าแบบมาจากปฏิบัติล้วนๆเลยแบบเริ่มจากลองทำไม่รู้โน้ตไม่รู้คีย์มันเหลื่อมล้ำต่ำสูงแล้วทำให้เขาเนี่ยเด็กบางคนล้มบนฟูกเด็กบางคนล้มลงถนนลาดยางสิ่งที่ผมคิดตลอดคือแม่งเน็ตเว้ยอินเทอร์เน็ตแม่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ผมว่าอาจารย์ YouTube อ่ะของจริงอาจารย์YouTube ไม่ได้แหละของจริงปฏิบัติจริงเลยดูปุ๊บปฏิบัติเลยดูแล้วก็ปฏิบัติเลยส่วนตัวผมว่ามัวเอานะมันนี่แหละผู้ยากว่าต้องไปลองทำเองต้องมีอุปกรณ์ต้องมีคอมให้เราลองทำนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นดนตรีอ่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อทำดนตรีอะไรเงี้ยแบบแล้วแรปมันเป็นแบบสิ่งเดียวเลยอ่ะที่แบบโอ้ยเหี้ยทัดใจว่ะมันเอาอะไรก็ได้มาทำเป็นฮิปฮอปแบบนี้ผมคือผมเก็ตแก่นแท้มันตรงเนี้ยไอ้เหี้ยมันเป็นสิ่งเดียวจริงๆอ่ะในตอนนั้นที่แบบรู้สึกว่ายังแบบมีอยู่ในชีวิตของมันมีความรู้สึกคือชีวิตอ่ะมันคือชีวิตแบบมันเหมือนรูปแบบชีวิตอย่างหนึ่งมันเหมือนเพลงแนวเพลงแต่ผมขอเรียกว่าเป็นชีวิตของผมแล้วผมเอาชีวิตของผมไปเสี่ยงกับมันแล้วอ่ะมันคือชีวิตผมนะฮิปฮอปสำหรับผมมันคือชีวิตผมแล้วผมแบบผมไม่รู้จะทำอะไรอ่ะผมก็อยู่กับมันและเสพติดอยู่มากกว่าว่าเอาชีวิตของผมไม่เหมือนแบบว่าแนวเพลงไปแล้วอ่ะดนตรีมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปแล้วมันเหมือนเส้นเลือดของผมไปแล้วสมองผมก็เหมือนแบบเนื้อร้องนี่มันอยู่ในเพลงเลยมันทำงานร่วมกันตลอดแล้วมันเลี้ยงกันไปทั่วร่างกายผมแล้วมันคือชีวิตผมไปแล้วตัวต้นผมแล้วอ่ะที่พ่อผมนะอันนั้นมันสกูลเพื่อจะเรียนอันนี้มันคือสกูลออฟไลฟ์มันคือโรงเรียนชีวิตที่เราต้องเรียนตอนนั้นซาวด์แทร็กของชีวิตก็คือเพลงฮิปฮอปเพราะว่าตอนนั้นฮิปฮอปมันพูดเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของฮิปฮอปที่ตอนแรกฮิปฮอปมันจะเริ่มด้วยความสนุกก่อนแล้วพอมันโตมาอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเริ่มเข้าอะไรที่สู้เพื่อซัมติงอะไรที่มีแมสเสจตอนนั้นเราก็ฟังเพลงอย่าง Public Enemy ออกมาตอนนั้นก็คือเพลง Fight the Power อะไรเงี้ยเราต้องสู้ยืนหยัดขึ้นมาเพื่อสู้อะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นไฟเรามันเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแหละที่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตอนนี้พอไฟเรามันเกิดที่ตรงนั้นเราก็เลยเหมือนโดยปริยายเราก็โดนโยนไปในชนกลุ่มน้อยเราก็เลยไปใช้ชีวิตที่มีฮิปฮอปเป็นซาวด์มีฮิปฮอปเป็นคัลเจอร์แล้วก็มีแร็ปเป็นซาวด์แทร็กสิ่งที่ต่างกันไปของฮิปฮอปวันนี้กับยุคโจยบอยไทเทหรือแม้กระทั่งยุค TKO เลยคือพี่รู้สึกว่ายุคนี้มันเป็นเพลงของประชาชนจริงๆฮิปฮอปอีสต์นิวร็อกอ่ะคือถ้าแต่ก่อนยุคเราเนี่ยเราซื้อกีตาร์หัดเล่นดนตรีตั้งวงเข้าห้องซ้อมเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นวงร็อกถ้าเราจะจีบหญิงเราก็จะแต่งเพลงร็อกจีบหญิงร็อกมากร็อกน้อยก็แล้วแต่รสนิยมของคนไปแต่ว่ามันจะมาอย่างเงี้ยมันจะไปลงเอยด้วยการตั้งวงอ่ะแล้วก็เข้าห้องซ้อมนั่นคือยุคของวัยรุ่นที่ต้องการจะระบายสิ่งที่ตัวเองเป็นออกมาแต่ยุคนี้มันคือฮิปฮอปปากกากับกระดาษแล้วก็เริ่มเขียนลายดังนั้นในสิ่งที่เขาเคยเล่าผ่านเพลงร็อกเนี่ยมันถูกเล่าผ่านเพลงฮิปฮอปแทนที่ฟังเพลงฮิปฮอปที่เป็นเพลงดังๆทั้งหลายเนี่ย
มันก็สะท้อนให้เห็นชีวิตของวัยรุ่นวันนี้เหมือนกับที่พี่เคยเห็นมันสะท้อนผ่านเพลงของอัศนีวสันต์เพลงของไมโครดูโบแต่ก่อนคือฉากหลังมันจะบอกเลยอะว่าอ๋อเดี๋ยวนี้มันเจอกันในผับจีบกันในผับเรื่องที่เกิดขึ้นมันเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นเลยเรื่องที่มันเกิดขึ้นในร้านเหล้าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันคือไลฟ์สไตล์ของเขามันคือดังนั้นมันคือเพลงของประชาชนจริงๆเราจะขึ้นไปโชว์ให้พวกแม่งเห็นว่าพวกเรายืนหยัดได้ไม่ว่าจะเป็นอันเดอร์กราวด์บนดินใต้ดินฮิปฮอปไม่มีวันตายถึงจุดที่แบบว่าบางทีเราดูบิลบอร์ดท็อป100ประมาณ 6-7 เพลงเป็นฮิปฮอปเราเริ่มหลงรักมันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยโตมากับเพลงพวกนี้นะพี่ที่เขาแม่งตั้งใจสู้มาอยู่บนเนี้ยพี่นึกออกไหมโหตั้งแต่วันนู้นมาถึงวันนี้เราไม่เคยคิดว่ามันจะแบบมาได้ไกลขนาดนี้มาเล่นรถกันไงพี่ยายก็เลยแบบปิดไฟรถปุ๊บหักหลบปุ๊บกลับรถโอ้ตำรวจปาดมอไซค์ปุ๊บปุ๊บมอไซค์อาซีบีอาร์ตามมา4คันพุทธพุทธจริงนี่เหตุการณ์จริงพุทธจริงพุทธเป็นไงพี่มันเป็นสตาร์เล่แต่ว่านี่คือเหตุการณ์หลังจากรอดดาบแล้วไปแล้วเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่เห็นคอมเมนต์ที่เฮียคือรู้สึกอะไรพี่เก็บสัตว์ผมใช้เวลา 10% ของวันในการอ่านเมนต์อะแต่ช่วงไลฟ์สไตล์พีคถ้าช่วงที่แบบไปแข่งนะพี่เมนต์มันมีเป็นหมื่นวันดีเฮียเนมได้ข่าวว่าเปรี้ยวเนมเดี๋ยวกูตบดักเปรี้ยงเองพวกมึงเยอะสัตว์เดี๋ยวกูจะซัดไอ้เกลี้ยงเกมเลยตามมึงเดียงพี่ศิลปินแม่งซัฟเฟอร์จากเรื่องนี้เยอะนะเราไม่สบายใจเลยเรารู้ว่าเขายังไม่ชอบเราอยู่ดีไม่ได้นอนอ่ะคือแข่งเสร็จตาดำอ่ะมึงไม่ต้องมาโพสเฟซหรือว่าไม่ต้องมาทำเป็นคิมโบโลจนเด็ดหรอกทำเพลงมาด่ากันไปเลยช่วงแรกๆที่ผมเริ่มทำแรปเลยนะพี่ผมแอบแคร์นะผมก็แบบว่าไม่มั่นใจตัวเองนะพี่เหมือนเขาจะมีคำถามมาว่าแบบมึงทำอย่างนี้ทำไมวะเฮียมึงแบบทำไมมึงต้องโชว์ยาวะเฮียเฮียกูเขียนเพลงมาแทบตายเงี้ยมึงมานั่งฟังท่อนกูอยู่กัญชาเงี้ยใช่เรื่องหรือว่าอะไรเงี้ยพี่เขามองว่าหนูเฮียไปแล้วเพราะว่าเพลงหนูออกมาอย่างนั้นแล้วเขารู้สึกว่ามันเฮียก็คือมันเฮียอะไรที่มันไม่ต้องตีความจนปวดสมองอ่ะคนแม่งชอบอยู่แล้วเว้ยพี่มันนอกแพ้เฮียเลยด่าทุกวันนี่เลยอ๋อไอ้นี่เหรอโหมึงคิดไงวะแต่งเพลงให้คนฆ่าตัวตายเนี่ยเขาจะมองแบบคนที่เป็นศิลปินมีชื่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แคร์แล้วอ่ะไม่สนใจแล้วอ่ะแบบไม่สนใจไม่อ่านคอมเมนต์ไม่ใช่ผมไม่อ่านทุกคอมเมนต์นะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่ผมไม่เคยตอบเลยโอเค
ีศิลปินแม่งสูญเสียตัวตนโอกาสที่คนจะไม่ชอบในสิ่งที่บางคนทำเนี่ยมันมีเยอะมากโดยที่ไม่ใช่การพิสูจน์ด้วยตัวเองโทรคุยกับหน่วยแล้วก็ร้องไห้ไอ้หน่วยร้องไห้กับผมคือน่าจะตอนสุดปังอย่างตอนที่เกรดตุ๊ดมาพี่เปิดในรายการอะไรรายการ Hot Wave รายการนั้นก็คือรายการวัยรุ่นรายการวัยรุ่นระดับหนึ่งตอนนั้นเลยเราก็คืออะไรที่เราคิดว่าวัยรุ่นชอบเราเปิดเราพูดนะซึ่งแบบเป็นเกียรติตุ๊ดมันโดนแน่ๆแล้วดนตรีมันก็แปลกเป็นพังซึ่งยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีคนทำและจริงๆมันแต่งดีแล้วเพลงเนี้ยถึงแม้ว่าโดยเนื้อหานะวันนี้มัน political incorrect แต่ว่านะวันนั้นมันคือโอ้โหแม่งร้ายว่ะดังนั้นเนี่ยเราเปิดด้วยความรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนฟังของเรากับคลื่นของเราคือแบบเพลงที่แล้วก็บอกว่ามันเนื้อหามันดูถูกผู้หญิงกูก็ปรับแล้วไงแบบแล้วพอมาเพลงนี้บอกว่าเพลงไม่มีแก่นสารอะไรเลยเพลงกลวงมากแล้วกูต้องทำไงวะเล่นเกิดพวกเพลงดังเยอะอย่างเงี้ยเราก็ไม่รับอาจจะไม่รับผิดชอบจริงอะแล้วว่าดื้อเกินหรืออะไรเงี้ยวันหนึ่งกูก็คิดได้ว่าเอ้ยกูถ้ากูยังเป็นอย่างนี้อยู่แม่งก็คือไม่ได้นะอะไรเงี้ยแบบเลยแบบใช้ยากันจนแบบเอ้ยเฮียกูแม่งมาโชว์ขึ้นโชว์ไม่ไหวเฮียแบบขึ้นไปก็ไปแบบร้องมัวมั่งอะไรมั่งทำงานไม่ได้จำเนื้อเพลงไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอมันมีฟีดแบ็กปุ๊บอะเราก็ได้กลับมาทบทวนตัวเองว่าเฮียกูแม่งเฮียบางทีมันก็อาจจะเป็นอย่างที่เขาบอกอะไรเงี้ยเคยกลับมาบ้านแล้วแบบมีใครไม่รู้หรือปะแต่ว่าในจุดที่ดีก็คือมันก็ปรับปรุงได้ถ้าคนนั้นมีเหตุมีผลคือถ้าคนมาคอมเมนต์ของพี่อ่ะแล้วเขาพูดอะไรแบบมีเหตุมีผลแล้วมันแบบเฮ้ยจริงว่ะต้องฟังคนนี้หรือว่าขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยการที่หนูทำอะไรในวันเนี้ยหนูพูดในวันเนี้ยมันส่งผลต่อวันข้างหน้าหมดหนูก็คิดแล้วหนูพูดไปมันก็คือตัวหนูจริงถ้าเขาจะมีกระแสลบหรืออะไรมาหนูคงต้องยอมรับแหละเพราะวันนี้หนูพูดไปทั้งหมดเป็นตัวหนูจริงมันส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมเหมือนใช่มันเหมือนส่วนหนึ่งเขาอาจจะมาจากเราด้วยใช่แต่ว่าเดี๋ยวสักวันนึงเขาก็คิดได้เพราะว่าโตของเขาเหมือนเราอ่ะเหมือนคนทุกคนแม่งต้องมีวันที่คิดได้ในขณะที่เด็กบางคนแม่งคิดว่าแบบโอ้ชีวิตพี่แม่งโคตรเท่เลยวะแต่เราก็คิดนะว่าแบบเอ๊ะแล้วถ้าน้องไม่มาทำแบบพี่น้องไปเรียนหนังสือแบบที่น้องถนัดน้องจะไปได้ไกลกว่าพี่วะหรือน้องจะรวยกว่าพี่หรือเปล่าถูกไหมวันข้างหน้าหนูอาจจะเปลี่ยนอะแต่วันนี้หนูก็คิดอย่างเงี้ยวันที่เรคคอร์ดมาเนี่ยวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่ว่าวันนี้หนูก็คิดอย่างเงี้ยพรุ่งนี้หนูอาจจะไม่น่าพูดอย่างเงี้ยไปเลยวะแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งชีวิตเคยคิดไว้อะก็ไม่รู้จะแก้ทำไมมันก็คือวันไทม์ไลน์ชีวิตที่มันค่อยๆโตขึ้นมันรู้สึกโคตรแย่เลยพี่ไม่อยากให้เขามาเอาเป็นแบบผมเป็นแบบอย่างก็ได้คนไม่ต้องเหมือนผมเลยอ่ะครับคนอื่นที่ทำตามเขาอาจจะทำอย่างอื่นเก่งกว่าผมเลยอ่ะแก๊ปใครมาครับผม
ยี่ขาได้โลยังตามมตอนที่ผมทักไปหาพี่ฟิล์มครับผมตอนนั้นผมไปเจอเพลงกลุ่มหนึ่งชื่อ Night 34ผมชอบมากเลยผมไปดูโปรไฟล์เขาในเฟซแบบเขาเป็นคนเหมือนเดรกเมืองไทยอะพี่ก็เลยทักเขาไปแบบพี่ครับชื่อเลยครับผมชอบพี่มากเลยพี่นี่ชอบเดรกมากเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าพี่ชื่อเดรกครับพี่ชอบเดรกมากเลยเองรู้ยังไงวะอาจารย์พวกผมกับพี่ฟิกก็เริ่มดิวกันมาตลอดเลยดีทำเพลงทำอะไรกันว่าขยันเลยแล้วก็ไม่กับไอ้เยี่ยนที่มาด้วยโชคช่วยหรือเยี่ยนอะไรผมคนอะไรพูดอะไรกูไม่รู้นะที่ผมเห็นเพลงเยี่ยนนั่งทำเพลงไม่รู้แบบเพลงต่อไปแม่ทำนะ EP ต่อ EP แล้วถ้าจะแบบไม่รู้อย่างบ้างไม่บอกที่แม่จะมีคนรู้จักแม่นะไวสัสคือแบบนี้ได้เลยไอ้ยังไม่เอาจริงเว้ยกูบอกเลยพอแค่รู้ว่าไม่ได้เลยใช่ไหมน้องว่าเกลียดมันไม่ได้นะมันต้องหอมจนเบียร์แล้วก็เกลียดเกลียดบอกว่าโอเคพี่ผมอยากทำเพลงพี่พาผมลุยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องคิดในการให้คำตอบใครสักคนหนึ่งมันยากนะมันไม่ใช่แค่ว่าคนพูดอะไรมาจะบอกเฮียได้หมดมันเป็นไปไม่ได้นี่หรอเพราะว่าแบบโอเคการตอบตกลงมันคือโอเคเราลุยกันมันคือแบบเข้มทำได้จริงป่าววะไม่ใช่ว่าแค่ตอบไปอะเข้าใจป่ะแต่นั้นมันก็เลยกดดันว่าการที่เราแบบจะตอบตกลงใครคนนึงว่าแบบโอเคเราลุยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันคือชีวิตเขาอะมีคนรู้จักมากขึ้นงั้นเราก็เริ่มแบบทำอะไรใหม่ๆแบบว่าอย่างเงี้ยแม่งมีคนทำเรามาทำด้วยกันไหมทำอะไรแบบแปลกๆแบบเหมือนในเพลงเยติแก๊งอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไปป่วนสยามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำแบบยิ่งเราแบบฟังเมืองนอกมาเยอะๆแบบมีเริ่มมีไอดอลมีแบบแกงแอแซบเนี่ยแม่งสุดยอดเฮียแบบเขาทำได้เราจะทำไม่ได้วะอะไรประมาณเงี้ยแล้วก็เลยแบบถ้าเราไม่ทำใครแม่งจะทำวะอะไรเงี้ยแบบเริ่มมีความคิดแบบเฮียแบบเนี่ยแม่งไม่มีใครทำนะเว้ยแบบเริ่มคุยกันแบบเนี่ยเฮียเราต้องหนีวะจำเราได้อย่างเงี้ยก็เลยแบบรวมตัวกันทำอะไรใหม่ทำอะไรแปลกๆแบบจริงเราจุดประสงค์ก็คือแบบเราอยากให้พื้นที่คนที่แบบทำเพลงเหมือนกับเราเงี้ยที่แบบมันอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปขึ้นโชว์ว่าพวกเด็กที่แม่งได้เล่นแบบ5นาที10นาทีแบบมีความหมายกับแม่งมากเลยแล้วเว้ยผมว่าเสื้อวันมิวบอกว่าตั้งแต่น้องยังบอกว่าเพิ่งจะแบบยังไม่ค่อยดังนะตอนผมก็ติดตามน้องก็ซื้อเก็บไว้นี่ก็เป็นเสื้อมิวบ้านะครับเป็นเพื่อนแก๊งวัยมีเขาอย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือเราพยายามจะรวมคอมมูนิตี้อ่ะคือเวลาเราเป็นวงนึงแล้วเราพยายามจะสร้างเคาน์เตอร์นึงอ่ะมันต้องรวบรวมพลังจากหลายๆคนทุกอย่างเนี่ยมันโตจากไอ้มิกซ์เทปเนี่ยแหละมันเป็นคัลเจอร์สำคัญของฮิปฮอปมิกซ์เทปเราเคยอยู่จุดเดียวกันกับน้องจุดที่แบบเชื่อกูอยากทำเพลงกูอยากอยู่ได้เพื่อสิ่งนี้กูอยากกินเพื่อจากสิ่งนี้กูอยากเป็นอาร์ติสต์กูอยากจะ
ทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่มีคนซัพพอร์ตเลยนั่นคือความเจ็บปวดเลยว่าเชี่ยกูไม่รู้ว่ากูจะทำยังไงแล้วอ่ะในความมืดอ่ะมันมืดเว้ยมันมืดถามว่าตัวเองอ่ะเอาตัวเองรอดหรือยังก็อย่างนี้นึกออกปะแต่ว่าไอ้เฮียแบบเข้าใจมันฟิลมันอ่ะตอนนั้นก็โอเคมาทำอัลบั้มมาตอนนั้นก็คุยบอกซิกกี้โอเคมาเนี่ยซิกกี้ก็น้องโปรดิวเซอร์ก็โอเคจัดมาทำบีทให้เจก็มีค่าเวอร์สให้ค่าบีทให้ซิกกี้เราก็ไปทำงานมาให้น้องความฝันของทุกคนก็คือการได้ขึ้นไปเล่นบนเวทีอันนี้มันคือเรื่องแน่นอนอยู่แล้วเราสามารถเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถสร้างอะไรบางอย่างที่จะให้เป็นพื้นที่ให้กับคนพวกนั้นอ่ะเหมือนว่ามันจะมีน้องที่แบบฝันทำหรืออะไรเงี้ยเขาจะแบบส่งเพลงส่งอะไรมาให้ฟังตลอดว่าแบบพี่เนี่ยอยากไปเล่นงานพี่นะอะไรอย่างเงี้ยแบบค่าตัวผมไม่เอาก็ได้แต่แบบอย่างน้อยขอให้ผมได้ขึ้นไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยมาคนไปเจอคนดูเลยดีกว่าดิบางทีโอกาสมันก็ไม่ได้มีสำหรับทุกคนไงบางทีเราก็เคยเป็นอย่างนี้เหมือนกันแบบส่งเพลงให้คนอื่นฟังอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่เราต้องหาโอกาสเพลงด้วยนะก็ต้องเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปเรื่อยแต่ว่ายังไงแต่มันก็คงจะดีถ้ามีเธอคงจะดีถ้ามีเธอแล้วพี่ก็ยังโน้ตอันนี้จ้าพอบ้างมีของเจออกมีอะไรเจก็บล็อกเจก็พุ่งเงี้ยหรอปะแล้วน้ำหมูก็ยินดีกับน้องด้วยแค่นั้นก็ดีดังนั้นมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเราไม่รู้เราแค่รู้ว่าคุณมีความเชื่อแล้วผมแค่รู้สึกได้ถึงความเชื่อแล้วผมก็เชื่อเหมือนกันว่ามันเชื่อเหมือนกันผมเชื่อตอนเด็กๆไม่มีแน่ๆมาดนตรีพี่ร้องมาดนตรีถ้าผมเป็นได้พี่เลยเยอะมากมองอยู่พี่ขอถ่ายรูปได้ไหมได้ครับโอ้ยผมมองอยู่ไอ้ชายผมมาครับมาครับพี่เราต้องรอกดจบงานเลยแล้วรู้สึกภูมิใจกับมันที่ตอนนี้คนเขาคนฟิลมันคนรักมันคนแบบคนเอามันอย่างไอ้วันมิวอย่างเงี้ยมันใฝ่มากเลยนะถ้ามันไม่ได้ทักไอ้อะไรนะยักษ์ก็ปิดไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้ฟีลเลยแต่แบบมันลองดูเว้ยโหแต่ถ้าวันมิวได้ไปฟีดอะคือแม่งได้อยู่ใน YouTube เมกาแบบโคตรเอาแล้วคนเมกาก็จะมาตามแร็ปเปอร์ไทยนะใช่แล้วคนไทยก็ต้อง
ก็ต้องฝึกภาษาเพื่อที่จะขายต่างชาติที่เฟี้ยวเลยผมว่ามันดีนะใครจะไปรู้ว่าเจแม่งจะฟีดยักษ์ก็ติปีนี้ได้สักชัวร์ดิ จริงมันต้องการคนแบบนั้นอีกสักแบบพันคนแล้วจะเกิดเวฟอะไรสักอย่างและที่มันโตมาถึงทุกวันเนี้ยเพราะด้วย attitude ที่ชาวฮิปฮอปเนี่ยเป็นพวกชอบขยายพันธุ์คืออยากจะคือแบบให้สิ่งที่เรารักเนี่ยมันใหญ่ไปกว่านี้การอยู่กันเป็นแก๊งเนี่ยคือมันดีอย่างนึงที่แบบเรามีอะไรเราใช่เราคุยกันได้เราเตือนกันได้ทุกเรื่องเลยว่าเออเราแบบมันไม่ได้เหมือนกับเราอยู่กับพ่อแม่เออแบบไอ้เหี้ยแบบคำแนะนำคอยแบบคอยห้ามมันมากแบบเอ้ยมึงพุ่งไปหวะไอ้เหี้ยมึงแม่งต้องแบบเพาหน่อยด้วยในวันที่เราอยู่ข้างบนน่ะน้องๆก็มองเราขึ้นมาแต่ในวันที่น้องขึ้นไม่ได้เราควรที่จะซัพพอร์ตและภูมิแล้วก็พาไปของเขาอะไรแบบผมเนี่ยไม่เคยแบบรู้สึกว่าเฮียแบบนี้นั่นมันดังรู้สึกว่าเฮียผมไม่ได้ผมมีอย่างเดียวแม่มันต้องอย่างนี้ดิวะน้องไปสุดวงการเราก็เราใช้คำว่าเราทำเพลงฮิปฮอปแล้วกันมันเป็นเหมือนเพลงลูกทุ่งในบ้านเราที่ใครฟังก็เก็ตอ่ะพี่พอเข้าใจว่าพี่แบบว่าแม่งกลายเป็นรากของประเทศไทยไปแล้วเป็นแบบที่แบบใครเช้ามาคนไม่ต้องเปิดฟังเพลงฮิปฮอปเพลงอะไรเงี้ยที่มันแบบแทรกอยู่ในทุกวัฒนธรรมของคนไทยอ่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรอย่างฮิปฮอปเนี่ยมันรวมตัวคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์แล้วพอมันทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำไปเรื่อยๆมันเหมือนกับพยายามเดินขยายพันธุ์นะก่อนอื่นเลยครับผมอยากจะอธิบายคำว่าแก๊งให้ทุกคนได้รู้คำว่าแก๊งสำหรับผมนี่ไม่ได้มาจากเด็กแก๊งหรืออะไรคำว่าแก๊งสำหรับผมมันคือครอบครัวครับผมผมขอบคุณทุกคนเลยที่โหวตให้ผมในวันนี้ขอบคุณมากครับผมยังไงถ้ามึงทำมึงก็หายไปก็แค่นั้นเองเดินทางคนเดียวมันยากแต่ว่าถ้ามีทีมมันก็ช่วยกันได้เขาก็บอกว่าคนเราทำอะไรคนเดียวไม่สำเร็จหรอกสมมติถ้าผมทำคนเดียวไม่มีแก๊งอะไรผมก็ต้องมีทีมงานที่ช่วยผมดูระบบเพลงระบบลีมันก็เนี่ยพี่ก็จำเป็นทีมได้อยู่สรุปก็ทำอะไรคนเดียวไม่รอดพี่ก็ต้องมีคนรอบๆเราด้วยแล้วผมก็รู้สึกดีว่าทุกวันนี้ผมก็ได้แบบรู้จักกับไอดอลผมทุกคนอ่ะผมพูดเลยคนที่เป็นแรปเปอร์ที่อยู่ในวงการที่เป็นรุ่นใหญ่ผมเคารพพี่เขาที่สุดนะครับว่าแบบ respect อ่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากที่รู้จักได้คุยกันหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณเสมอที่สร้างทางเดินให้พวกเราสิ่งที่มันเดินมาได้เพราะมันอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ belief ของศิลปินแต่ละคนหรือว่า belief ในเซนส์ออฟแฟชั่นว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นบิ๊กดีไซเนอร์ได้หรือว่ามันก็คือความฝันแล้วฮิปฮอปนี่มันฝันเฟื่องไปเรื่อยเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเป็นโลกแห่งความฝันมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องร่วมทีมเสมอดังนั้นมันไม่ใช่แค่ผมเดียวมันมีหลายคนที่ช่วยกันที่ทำให้ฮิปฮอปวันนี้ฮิปฮอปไทยก็จะไม่รู้อยู่ตรงไหนก็อยู่กับที่แรปเปอร์ทุกคนพี่ทำกันอยู่ตอนนี้ก็เนี่ยก็ทำกันทุกวันอยู่พยายามทำให้ออกมาดีที่สุดไปได้ถึงที่สุดเนี่ยผมมีความสุขกับการทำเพลงมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีเพลงผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าผมชอบทำเพลงอย่างแรกก่อนที่ผมจะได้เงินเนี่ยผมทำเพลงเพราะความสุขอยู่แล้วระยะเวลาที่ผมได้เงินจากเพลงกับที่ทำเพราะว่าชอบมันอ่ะที่ทำเพราะชอบมันอ่ะนานกว่าด้วยซ้ำกว่าผมจะได้ตังค์นึกออกปะสมมติผมทำมา10ปีผมเพิ่งได้เงินมา4ปีผมไม่เคยได้เงินเลยกับมัน6ปีผมเสียเงินอย่างเดียวด้วยซ้ำคือหาเงินมาจากทุกวิธีเอามาทำเพลงให้เจ๊งให้ขาดทุนเจ๊งขาดทุนแล้วไงเพราะว่าผมชอบมันรักมันดังนั้นเราทำมันถ้าผมไม่เป็นฮิปฮอปทุกวันนี้ผมจินตนาการภาพตัวเองไม่ออกเลยพี่ว่าจะอยู่ไงโตขึ้นมาเป็นอะไรผมอาจจะเป็นแบบเชี่ยเด็กขายยาข้างถนนอะไรก็ได้เพราะผมเกเรมากเว้ยตอนเด็กในฐานะที่เราแบบเข้ามาอยู่ใน
กระแสน้ำที่แม่งชื่อว่าฮิปฮอปด้วยเนี่ยเราก็ต้องแบบอยากจะไปอยู่บนต้นน้ำเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่เราช่วยไม่ได้อยากให้เขารู้เหมือนกันว่าไทยแลนด์มันก็ได้ไม่นี่กับเขาตอนนี้ผมอยู่ในมหาสมุทรนี้ผมไม่รู้เลยว่าผมจะไปถึงจุดหมายปลายทางตอนไหนแต่ผมรู้แค่ว่าผมยังแล่นกันอยู่ทั่วเนี่ยฮิปฮอปไม่มีวันตายไม่ฆ่าตัวของพวกเราไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นไปของทุกคนนี่คือโชว์ของพวกเราเราคือหนึ่งเดียวกัน We do it Boy Hop We do it Boy Hop We do it Boy Hop คิดว่าใครมาแรงที่สุดในวงการนี้ครับตอนนี้